สมมติว่าพงศ์เนี่ยถามถึงโครงการหนุมานที่ได้เริ่มเปิดตัวในวันนี้โครงการนี้นี่ล่าสุดความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับและจะสร้างรายได้เข้ามากับ EA มาเมื่อไหร่ครับผมโครงการนี้เนี่ยเราเดินหน้าไปได้มากกว่าครึ่งทางนะฮะเราได้มีการเทฐานลากเนี่ยจาก103ฐานเนี่ยขึ้นไปประมาณสัก60เกือบ70ฐานนะก็ทุกอย่างก็ตามแผนที่เราวางไว้นะครับถ้าว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มจำหน่ายไฟให้กับเข้ากริดของ E-GAT ได้เนี่ยภายในควอเตอร์4ปีนี้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้โครงการนี้เนี่ยมีกำลังการผลิตทั้งหมด260เมกะวัตต์นะครับจากปัจจุบันเนี่ยเรามีกำลังการผลิตทั้งหมดอยู่404เมกะวัตต์งั้นพอรวมอันนี้เข้าไปก็จะกลายเป็น664เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็น่าจะทำให้รายได้ของเราในปีหน้าหลังจากที่เข้ามา COD ในปีนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเติบโตอีกครั้งนึงที่มีระยะสำคัญครับอยากให้คุณสมพงษ์ช่วยขยายความว่าวินฟาร์มเนี่ยจะมีระยะสำคัญต่อการเติบโตของรายได้ EA ขยายความตรงนี้นิดนึงอ๋อก็ดูจากจำนวนเมกะวัตต์นะฮะ260เมื่อเทียบกับจากที่เราเพิ่มมาจากตอนนี้เรามีอยู่404มันก็น่าจะมีนัยยะสำคัญที่จะเติบโตอันนี้ก็พอจะประมาณการได้ถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขวินฟาร์มเราที่ภาคใต้นะฮะที่นี่ก็อาจจะลมดีกว่านั้นนิดนึงก็นักลงทุนก็อาจจะลองไปประมาณดูได้ว่ารายได้เราน่าจะมีการเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะมีความเห็นยังไงแบบมุมมองของนักวิเคราะห์แบบหุ้น EA ในระยะที่ผ่านมาบางคนให้ราคาเท่ากับดีเลอร์บางคนให้ราคาแบบสุดโต่งเลยพื้นฐานของ EA จริงๆนะตรงนี้วันนี้อยู่ตรงไหนจริงๆผมพูดอย่างนี้นะฮะตั้งแต่หุ้นเรามีการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ลบอย่างในยะสำคัญเราไม่มีจริงๆเนี่ยเรามีการเติบโตมาเป็นระดับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องการประมาณการเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของนักวิเคราะห์ของแต่ละท่านที่ก็จะมองเรื่องเขาเรียกอะไรความเสี่ยงของโครงการหรือการประมาณการรายได้ของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากจะไปกล่าวล่วงกับเขาอะนะแต่ผมก็คิดว่ามาถึงวันนี้โครงการเดินมาได้มากกว่าครึ่งแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความเสี่ยงต่างมันก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะพื้นฐานของ EA ในวันนี้อยู่ที่ธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจไบโอหรือธุรกิจแบตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี้ครับเราเริ่มมาจากไบโอเรากำลังเข้ามาอยู่ในธุรกิจไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับที่เขาเรียกว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกนะครับแล้วเรากำลังจะเข้าไปสู่พลังงานสะอาดที่จะไม่ใช่พลังงานทางเลือกก็คือเป็นพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับอันนี้คือสเต็ปก็คือแบตเตอรี่ที่คุณพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอที่เราเคยพูดว่าพลังงานทางเลือกจะกลายเป็นพลังงานทางหลักได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเก็บพลังงานนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็คือตัวจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เราเข้ามาต่อตรงนี้มีความเห็นยังไงแบบมุมมองของนักวิเคราะห์แบบหุ้น EA ในระยะที่ผ่านมาบางคนให้ราคาเท่ากับดีเลอร์บางคนให้ราคาแบบสุดโต่งเลยพื้นฐานของ EA จริงๆนะตรงนี้วันนี้อยู่ตรงไหนจริงๆผมพูดอย่างนี้นะฮะตั้งแต่หุ้นเรามีการเปลี่ยนแปลงราคาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้มีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ลบอย่างในยะสำคัญเราไม่มีจริงๆเนี่ยเรามีการเติบโตมาเป็นระดับนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องการประมาณการเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของนักวิเคราะห์ของแต่ละท่านที่ก็จะมองเรื่องเขาเรียกอะไรความเสี่ยงของโครงการหรือการประมาณการรายได้ของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่อยากจะไปกล่าวล่วงกับเขาอะนะแต่ผมก็คิดว่ามาถึงวันนี้โครงการเดินมาได้มากกว่าครึ่งแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่าความเสี่ยงต่างมันก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นนะพื้นฐานของ EA ในวันนี้อยู่ที่ธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจไบโอหรือธุรกิจแบตเตอรี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี้ครับเราเริ่มมาจากไบโอเรากำลังเข้ามาอยู่ในธุรกิจไฟฟ้าในปัจจุบันนะครับที่เขาเรียกว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกนะครับแล้วเรากำลังจะเข้าไปสู่พลังงานสะอาดที่จะไม่ใช่พลังงานทางเลือกก็คือเป็นพลังงานที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงนะครับอันนี้คือสเต็ปก็คือแบตเตอรี่ที่คุณพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอที่เราเคยพูดว่าพลังงานทางเลือกจะกลายเป็นพลังงานทางหลักได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเก็บพลังงานนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็คือตัวจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่เราเข้ามาต่อตรงนี้ขออัปเดตโครงการเพิ่มมูลค่าเพิ่มในส่วนของเบลดีเซลนิดนึงตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วแล้วจะมีอะไรให้เห็นเป็นรูปธรรมตามมาในปีนี้บ้างจริงๆตอนนี้เนี่ยโครงการตัวที่เราอัปเดตตรงนี้เราก็เข้าไปดำเนินการเรื่องสิทธิบัตรนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เรามีการพัฒนาแล้วก็จดสิทธิบัตรของเรานะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะคอมเมอร์เชียลเนี่ยตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเฟสที่เ
pre-commercial แล้วเราเริ่มมีการขายผลิตภัณฑ์ออกมาบางส่วนแต่ก็ยังเป็นอยู่ล็อตที่ยังไม่ใหญ่แล้วก็กำลังจะขยายสู่กับขนาดสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คาดว่าคงจะเห็นอะไรที่ชัดเจนไม่นานนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่จะทำให้กลุ่มธุรกิจนี้นี่ดูดีขึ้นเลยใช่ไหมครับผมในแง่ของมันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าหนึ่งคือเราสามารถทำผลิตภัณฑ์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาผลิตจากปิโตรเลียมนะฮะแต่วันนี้เราสามารถใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยมาผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันแต่มาจากพืชเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคุณสมบัติทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันสะอาดกว่าเนี่ยมันก็มีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้จะทำให้มูลค่าเพิ่มของด้านเซกเตอร์ที่เราไปอยู่ตรงด้านปาล์มไบโอดีเซลเนี่ยดีขึ้นนะครับ